ก็ให้5ดาวเพราะว่ามันมีแบ็คแพ็คหลังใหญ่มาให้ด้วยราคาตัวนี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณ 1,500 อะไรประมาณนี้นะจำไม่ได้ซื้อของไม่เคยจำราคาอะไรไปโทษสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเด้ตัวนี้เลยวันนั้นไปร้านไหนวะจูปิเตอร์มาเลยจัดมาสไตล์รูทนี่นี่ชื่ออะไรวะสไตล์รูทนะชื่อมันเขียนแปลกๆนะไม่อ่านดีกว่าเดี๋ยวดราม่ากูอีกนะ ORB Mobile Suit นะครับ MBF 02 EW 45 4F นี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นะฮะมาสเตอร์เกตนะครับผมบันไดปี2013นะฮะอ่ะสไตล์รูทนะสไตล์รูทที่เป็นสีแดงๆสีสวยดีนะสีออกชมพูแดงๆอ่ะอยู่ในซีรีส์กันดั้มซีแกดีกว่าเป็นยังไงเอ๊เนี่ยหุ่นมันเป็นอย่างงี้หน้าตาพอแกะมาแล้วเนี่ยสีเห็นไหมสีมันจะออกเป็นชมพูนมนะเนี่ยฮะไอ้ตัวนี้มีแอคชั่นเบสมาให้ด้วยครับแน่หน้าตาเป็นยังไง MBF 02นะครับผมสไตล์รูทนะสวยดีเหมือนกันนะคือก็อยากจะจัดมาอันนี้ราคาผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณ 1,500-1,600 มีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้นะครับแผงเรามานับแผงคร่าวๆดีกว่าไม่แก่นะครับ1 2 3รวมอันนี้ด้วย4 5 6 7 8 9 10 11 102 13 14 15 16 17แผงนะฮะไม่มีเอาเป็นแบบไวๆเลยว่าจะเป็นยังไงกับตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นไงเพราะมีปีกมาให้ด้วยนะเห็นไหมเนี่ยน่าจะดีนะฮะคือจริงๆในซีรีส์ซีดเนี่ยก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยก็คือว่าเป็นสไตล์คือสไตล์โอ้โหมันชื่อมันเยอะอะนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีประกอบเสร็จแล้วจะเป็นไงแล้วค่อยกลับมาดูกันนะจ๊ะไปดีกว่าไปเลยต่อกันWe'll be right back.
เสร็จแล้วตัวนี้นะประกอบเสร็จแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเอลสไตล์กันดั้มอะไรสักอย่างนะฮะตัวนี้ก็คือว่าเป็น MBF02EW454F Style Road นะครับผมคือมันเป็นแบ็คแพคก็คือว่าแล้วก็เป็นไอ้เนี่ยนะฮะมีมาให้ด้วยนะฮะเฟี้ยวจริงๆเลยบอกได้เลยว่าจ้าไปเลยทีเดียวประกอบเสร็จแล้วแต่คือว่ายังไม่ได้ติดสติกเกอร์นะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดำสีต่อนะจ๊ะนะฮะดูจากนอกกล่องของมันเนี่ยก็เท่ดีเหมือนกันนะมันมีสติกเกอร์มาให้อีกเนี่ยเนี่ยฮะก็ประมาณนี้นะครับเราก็แปะไอ้บางอย่างนะครับที่ยานมันนะฮะแต่คือว่าที่ตัวมันผมไม่ได้แปะเพราะเดี๋ยวจะไปทำสีนะจ๊ะมันเป็นสติกเกอร์แผ่นๆแล้วก็สติกเกอร์ขูดมาให้แล้วก็สติกเกอร์ที่ยานมาให้ให้มาทั้งหมดนะมัน3แผ่นเลยนะฮะก็คือว่าอาวุธก็ไม่ได้มีอะไรมากมีโล่กับปืนนะครับแล้วก็มีตัวไอ้ยานโอโทริอะไรเนี่ยนะฮะเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับผมนะฮะเฟี้ยวจริงๆเลยนี่คุ้มปะล่ะมียานมาให้ด้วยท่าเธอนะตัวนี้เห็นสีจากนอกกล่องของมันแล้วเนี่ยมันออกเป็นแดงๆมีชมพูเป็นแดงเลือดนกแล้วก็ตัวมันเป็นออกชมพูนะเท่ดีเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่เคยมารีวิวให้ดูก็เอามารีวิวให้ดูตัวนี้เป็นบันไดนะครับอยู่ในซีรีส์กันดั้มซีดเหมือนกันนะฮะ Make in Japan ออกมาปี2013นะฮะตัวนี้ก็เฟี้ยวงอกกระเพาะแพะไปเลยครับผมนะฮะอันเนี้ยมันจะอยู่ในซีรีส์ซีดนะฮะแต่มันก็จะมีอยู่นะฮะอันเนี้ยใส่เข้าไปในข้างหลังของมันมันก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับผมเนี่ยเพราะมีดาบของมันเอาไปอยู่ข้างในตรงนี้มันก็จะคือเฮ้ยเส้นถ้าเกิดเต็มตัวหุ่นนะระดับ MG แล้วเนี่ยเส้นเส้นของมันเนี่ยก็ถือว่าพอได้ไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดรายละเอียดของตัวยานของมันอะหรือแบ็คแพ็คหลังของมันอะถือว่าเฮ้ยเท่ดีเหมือนกันนะฮะแต่คือว่าการแยกเชดเดอร์เนี่ยมีไม่ได้เยอะมากก็ส่วนใหญ่คือให้เป็นสติกเกอร์มานะฮะก็ไม่มีอะไรมากเอามาให้ดูก็เรามาดูจุดขยับของมันดีกว่านะว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่ข้างหลังของมันเนี่ยตรงนี้ขยับได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ท่าให้ดูนะครับนี่จุดขยับของมันกระโปรงข้างๆนี่ขยับได้กระโปรงหลังเนี่ยขยับได้เป็นคู่นะเห็นไหมกระโปรงหน้าแยกชิ้นนะครับนะฮะขากลางได้นะฮะแน่นนะเฮ้ยแน่นนะขาแน่นนะฮะกระโปรงหลุดเลยปะโถนี่ครับกระโปรงนะฮะด้านข้างของมันเนี่ยด้านข้างของกระโปรงเนี่ยมันเปิดได้นะนี่ใส่ไอ้บีมใส่อะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะสองข้างเลยเปิดได้นะจ๊ะนะครับขาแน่นอย่างที่บอกคือเนี่ยแน่นเลยนะครับแล้วก็งอจุดงอเนี่ยแบบนี้ว้าลงมาแบบนี้ปึ๊บนะฮะตรงนี้มีข้อต่อแยกตรงหัวเข่านะครับขยับได้ขานี่บิดได้นะครับปึ๊บแล้วมาดูที่แขนงอเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมหมุนได้นะครับงอแน่นนะไหล่เนี่ยใช้ได้เลยนะครับขยับได้นะเอวแน่นเหมือนกันหัวแน่นใช้ได้เฮ้ยตัวนี้นะเป็น MG ปี2013ถือว่าจุดขยับของมันแน่นดีเหมือนกันแน่นเลยอ่ะถือว่าแน่นเลยนะฮะความคมของโมนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยว่าจะจริงๆแล้วเห็นหุ่นตัวนี้คือนึกว่าอยากจะไปทำสีแต่คือตัวมันเล็กนิดนึงแต่คือว่าเดี๋ยวจะไปทำสีให้ดูนะฮะมันก็ไม่มีอะไรนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผม MJ นะครับ Style Root นะครับแล้วก็มีตัวอะไรวะยานมาให้นะฮะแบ็คแพ็คหลังด้วยผมว่านะตัวนี้นะถ้าเกิดจะมาให้ดาว5ดาวล่ะถือว่าก็ให้5ดาวเพราะว่ามันมีแบ็คแพ็คหลังใหญ่มาให้ด้วยราคาตัวนี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณ 1,500 อะไรประมาณนี้นะต้องจำไม่ได้ซื้อของไม่เคยจำราคาเลยไปโทษแต่จะบอกให้เลยว่าจุดขยับของมันดีนะฮะจัดท่ายังไงมันก็อยู่อย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยแน่นมากนะฮะแล้วก็มีที่หลุดง่ายคือไอ้ตัวกระโปรงข้างเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ากระโปรงข้างของมันอ่ะ
ช้การหนีบเฉยนะฮะอ่ะโดยรวมของมันก็นั่นแหละให้5คะแนนไปไม่มีอะไรมากนะครับยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์เดี๋ยวรีวิวเสร็จก็จะไล่ทำสีต่อไปนะครับผมอ่ะถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ทำคลิปไหนก็บอกกันมาเลยนะครับตัวแล้วก็ไปก่อนนะครับกับตัวนี้นะครับผม Style Root นะครับผม Authority อะไรเนี่ยนะครับผมเท่ดีเท่ดีนะฮะการออกแบบของมันโรลเลอร์เนี่ยสวยงามนะครับเหมือนคือ Style Root เหมือนพวกที่มันอยู่ในซีรีส์กันน้ำซีดเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนแบบเป็นหลายๆสีนะครับผมอ่ะถ้าใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูแอคชั่นหลายๆท่ากันว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไม่มีอะไรมากไปแล้วครับผมสวัสดีครับ